ชนะแบดมินตันรายการ OUE Singapore Open Super Series 2016ส่งน้องเมย์รัชนกอินทนนท์กลายเป็นนักแบดมินตันมือหนึ่งของโลกอย่างไม่เป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยกว่าจะได้แชมป์รายการนี้น้องเมย์ต้องผ่านนักแบดมินตันมือดีๆมาไม่น้อยเลยทีเดียวเริ่มจากในรอบแรกเอาชนะซึงอันยีจากฮ่องกง2เกมรวด21-14และ21-10ต่อมาในรอบที่2เอาชนะอูหยาชิงจากไต้หวัน2เกมรวดเช่นกันสกอร์21-19และ21-17รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นศึกสายเลือดต้องโคจรมาพบกับน้องพีทพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขก่อนเอาชนะไปได้2เกมรวด21-12และ21-18เมื่อวานนี้พบกับตุ๊กตาญี่ปุ่นอากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นมือ8ของรายการที่โชว์ฟอร์มเยี่ยมเอาชนะคาโรไลนามารีนมือ1ของโลกผ่านเข้ามาและน้องเมย์ก็เอาชนะไปได้อย่างสุดสนุก2เกมรวด21-12และ22-20โดยวันนี้น้องเมย์ก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแม้จะพลาดท่าให้กับซุนหยูไปก่อน18-21แต่หลังจากนั้นน้องเมย์เรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้และเอาชนะใน2เกมหลัง21-11และ21-14คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จสำหรับการคว้าแชมป์สิงคโปร์โอเพ่นของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์เป็นการคว้าแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์รายการที่3ติดต่อกันพร้อมกับขึ้นมารั้งตำแหน่งมือหนึ่งของโลกอย่างไม่เป็นทางการด้วย